เผื่อพี่เป้ได้ยินอันนี้คุณประชดประชันนะอยากได้ใครอีกไหมให้เลือก3คนคุณควรจะเป็นประธานสโมสรนะมาแล้วกดดันไหมฮะอยากจะบอกอะไรถึงแฟนเมืองทองแล้วเดี๋ยวส่งฟุตนี้ไปให้กาม่าดูสวัสดีชาวจุรุบันไทยครับผมเต้จุรุบันไทยนะครับผมกลับมาลงชิปแล้วนะครับวันนี้น่าจะเป็นวันที่2กรกฎาคมนะครับถ้าไม่ตัดต่อช้าแล้วก็ไม่ลืมลงนะครับก็น่าจะเป็นตามนั้นวันนี้เรากลับมาลงชิปแล้วนะครับทางช่องจุรุบันไทยก็ฝากทุกคนให้การสนับสนุนด้วยนะครับผมไม่ไปไหนแล้วจ้ากลับมาแล้วจ้าที่สำคัญเลยวันนี้เปิดประเดิมด้วยบล็อกที่โคตรคิดถึงสนามฟุตบอลเพราะฉะนั้นวันนี้จะหาเรื่องไปสนามฟุตบอลแต่มันก็ต้องมีเหตุการณ์ซะหน่อยนะครับในวันที่เราถ่ายนี่มีหมายมาจากไม่ใช่หมายแบบหมายตำรวจนะไม่หมายคือมีจดหมายจากทางสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับก็จะมีงานแถลงข่าวเปิดตัวนักเตะซึ่งในวันที่คุณดูอ่ะคุณน่ะรู้แล้วแต่ผมยังไม่ชัวร์เนี่ยออกมาคือเดาหรือแอคถ้าเป็นรู้เนี่ยถ้ามันไม่ถูกหรือว่าไม่รู้เนี่ยก็คือเฉลยเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศการเปิดตัวนักเตะใหม่ของเมืองทองหน่อยนะครับผมเดี๋ยวออกเดินทางกันแล้วเดี๋ยวว่ากันระหว่างทางแล้วกันนะครับทุกคนรอก่อนไปดูครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หน่อยนะครับผมออกเดินทางกันนะทุกคนเขินเหมือนกันนะไม่ได้กลับมาช้ำช่องนานนะครับมันก็จะทำตัวไม่ค่อยถูกสักเท่าไหร่แล้วก็เอาเป็นว่าค่อยปรับกันไปแล้วกันเนาะวันนี้เนี่ยนอกจากเราจะไปสนาม SCG Stadium แล้วเนี่ยก็มีหลายอย่างนะอันนี้ผมเพิ่งออกมาจากสตูดิโอไม่ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าคลิปกลับมาเต็มที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาดูสตูดิโอสักคลิปนึงแล้วกันนะครับผมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะพาไปเจอกับน้องๆทีมงานชุดใหม่ด้วยใครเจอเนี่ยต้องร้องอ๋อแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดใครเคยดูภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เจอตอนนี้ผมมาอยู่ที่ SCG Stadium แล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปหาทีมงานก่อนวันนี้มีน้องที่เป็นตัดต่อแล้วก็อีกหนึ่งทีมงานที่เป็นอดีตนักแสดงชื่อดังนะคือเขาดังนะแล้วเขาผ่านตัวมานะเดี๋ยวรอดูครับทุกคนไปสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณไหมฮะมาโนดมึงปล่อยลูกเข้าในวะเรียกผมว่าแปะตัวดูบันไทยเฮ้ยแปะตัวดูบันไทยทิ้งนามสกุลเก่าแล้วเอ้ยแต่สนามสกุลนั้นหาตังนะเอ้าไม่ได้มานานแล้วเหมือนกันวันนี้เรามาอยู่ที่สนามเมืองทองกับพี่ตุเต้นะครับครับมางานแถลงสักอย่างนึงเดี๋ยวไปดูข้างในเนาะว่ายังไงช่วงนี้เดี๋ยวเขาเปิดสารัตนะเปิดชนะทิพย์แล้วก็ธีรธรนะอันนั้น6ปีที่แล้วนะอันนั้นนะเขาบอกว่าบิ๊กเนมเราก็คาดไปประมาณนั้นเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศงานเปิดตัวเมืองทองของเราสนามเหย้าทันเดิมดมจึงโซฟาขอเชิญพวกเรามาเชียร์บอลไทยให้ไปไกลดังใจฝันเมืองทองลุยเข้าไปยิงเข้าไปทีมไหนก็ตามไม่ทันเสียงเชียร์คือเสียงสวรรค์ไม่ต้องหวั่นพวกเราเชียร์เมืองทองแฮปปี้ไหมแฮปปี้ค่ะอย่างน้อยคือเรามีปล่อยตัวใช่ไหมแต่ว่ามีตัวเข้ามาตั้ง3ตัวคือแบบมันประชดนะอ้าวคุณประชดเอาชดประชดอันนี้คุณประชดประชันนะไม่ได้ประชด nope. คือแบบคือมันมีตัวออกก็ต้องมีตัวเข้าถูกไหมเป็นเรื่องปกติของวิธีฟุตบอลอยู่แล้วที่แบบมีตัวออกก็ต้องมีตัวเข้ามีตัวเข้าต้องมีตัวออกอยากได้ใครอีกไหมอยากได้พี่เต้เจริญศักดิ์อ๋อเจริญศักดิ์วงกรใช่มีใครอีกอ่ะให้เลือก3คนเลือก3คนหรอจริงๆอยากได้แบบตัวเก่าเคยอยู่เมืองทองแบบกลับมาอย่างเงี้ยแบบตัวเชียงรายอย่างเงี้ยสุริยะสิริวัฒน์สุริยาใช่เผื่อพี่เป้ได้ยินประชดประชันนะเราอ่ะไม่พูดจริงๆเอาสุดท้ายทีมฤดูกาลนี้มันอาจจะไม่ได้ดูแบบน่ากลัวเหมือนแต่ก่อนใช่คุณบอกอะไรแฟนบอลเมืองทองหน่อยมั้ยคือปีนี้ก็ไม่ได้คาดหวังว่าแบบจะได้แชมป์ใช่มั้ยเพราะว่าก็อยากให้ปั้นเด็กขึ้นมาได้แล้วเพราะว่าด้วยความที่อคาเดมี่เมืองทองเนี่ยก็ไม่ได้ไปรองใครอยู่แล้วอยากให้ดันเด็กขึ้นมาเราก็มีทั้งแบบพี่ฟองมีพี่ซันมีพี่อาร์ตมีแบบพี่อ้ามแบบมีเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งแบบไม่ได้เป็นรองใครในไทยลีกอย่างเงี้ยคือถ้าแบบเราไม่ปั้นขึ้นมาสักทีเมื่อไหร่เราจะมีเด็กไปแบบสู้ทีมอื่นได้อะไรเงี้ยคุณควรจะเป็นประธานใช่ค่ะสโมสรนะอนาคตอนาคต
ขอให้โชคดีนะครับเมืองทองครับใน16ทีมไทยลีกอ่ะนี่เป็นทีมเดียวนะที่มีงานเปิดตัวนะทีมอื่นก็คืออ่ะอย่างมาดามแป้งไปถ่ายที่บ้านไปคุยเสร็จชูเสื้อจบไม่มีการเชิญสื่อบุรีรัมย์เปิดตัวครั้งล่าสุดเมื่อไหร่วะลืมละนานจัดแต่นี่เป็นทีมเดียวที่เขามีงานเปิดตัวก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างในสนามเพราะว่างงมากนะเรื่องนึงนะเวลาเปิดตัวนักเตะต้องเดาะบอลนะแล้วเวลาเปิดตัวผู้สาวประตูต้องเดาะบอลด้วยงงเลยทำไมต้องเดาะบอลวะบางคนก็อาจจะเดาะไม่เก่งอ่ะบางคนอาจจะเลี้ยงเก่งเขาเดาะตะก้อไปไปเลยวะเมืองทองมารวมกันร้องทำนองเชียร์รู้สึกไงบ้างฮะก็ยินดีครับพี่นี่เป็นอีกหนึ่งคนที่กาม่าเป็นคนเลือกเองถูกไหมเราเคยร่วมงานกับกาม่าแล้วถูกใช่ใช่ตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆใช่มันมีความตรงสเปคกันยังไงอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็มันแค่สั้นๆครับก็ต้องถ้ามานี่ก็ต้องฝึกซ้อมกันใหม่ลองดูว่าเขาจะโอเคกับผมไหมมาแล้วกดดันไหมฮะก็ไม่ครับแล้วอยากจะบอกอะไรถึงแฟนเมืองทองไหมในเมื่อมันอาจจะเป็นความกดดันที่แตกต่างไปความตั้งเป้าของเขาที่แตกต่างออกไปอยากจะบอกอะไรแฟนไหมก็ฝากตัวนะก็ยืมมา1ปีก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วครับผมในการซ้อมแล้วก็ตอนแข่งนะครับได้ครับขอบคุณมากครับชัดครับขอโชคดีครับผมครับก็สำหรับผมก็ไม่มีความตื่นเต้นอะไรนะครับอะไรวะจริงๆในความแปลกนะครับของการเปิดตัวนักเตะเดาะบอลเนี่ยโอเคยังพอหาให้ผลได้นะแต่การมาลงทะเบียนสื่อแล้วให้ฟ็อกเกอร์หน้าปกเป็นลิเวอร์พูลทั้ง3เล่มคืออะไรวะหาจุดเชื่อมโยงของเรื่องนี้ยังไงวะเขามองไงเขามองว่าของแดงเป็นแชมป์เนี่ยเมืองทองก็ตามรอยแต่คนก็รู้ว่านี่ก็คือแบบโลโมเดลแบบแมนยูไงเฮ้ยใครดับไฟหน่อยเฮ้ยไฟแรงเกินแล้วอ่ะตอนไลท์ตอนนั้นเอาลงเลยเพราะฉะนั้นในเมื่อตรงนี้ไม่มีใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลเลยเราก็แจกให้ชาวทุกประเทศไทยกันขออนุญาตส่งต่อคนดูไม่ต้องงงอ่ะไอ้เหี้ยจุดเชื่อมโยงคืออะไรวะเอาเป็นว่าใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลแล้วก็เข้ามาดูคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไปคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ใน Facebook กันในไอเดียคุณคิดว่าทำไมเปิดตัวนักเตะต้องเดาะบอลไหนคอมเมนต์โดนใจเดแปะเลือกมึงเชื่อไหม 3-4 อย่างที่เอามาโคกันไม่ได้เกี่ยวที่เมืองทองเดาะบอลลิเวอร์พูลอ่ะตามนั้นมี3เล่มนะทุกคนฝากไว้แล้วกันร้อนมากอยากให้ช่องดังป่ะกูอ่ะเดี๋ยวไปเดาะบอลแล้วก็เดินออกผมจะบอกว่าเมื่อกี้คุณเห็นแล้วนะว่าระดับฉัตรมงคลคุณบินแก้วตาแล้วเดี๋ยวส่งฟุตนี้ไปให้กาม่าดูคือผมอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แฟนบอลเนี่ยรักกันคือแฟนบอลนะชอบไปหาว่าที่สนามเมืองทองเก้าอี้ดูแบบไม่ดีดูแบบปูนแล้วก็นั่งไม่เมื่อยคนนี้ไม่มีสื่อไหนพาพวกคุณมาให้ดูนะผมจะทำให้พวกคุณเห็นว่าไม่ใช่นะครับก็สบายดีจิตคุณปรุงแต่งว่าเก้าอี้ต้องเป็นเก้าอี้เรสซิ่งจิตคุณปรุงแต่งเราอะเกิดมาจากแบบนี้ความสบายก็คือแบบนี้จิตคุณไปปรุงแต่งว่าเก้าอี้เรสซิ่งคือเก้าอี้ที่ดีไม่ใช่แล้วไมเซ็ตถามว่าที่เห็นว่าน้ำเป็นแอ่งนี่เป็นระบบนะระบบนะระบบคายความร้อนในตัวนะถามว่าคุณเน้นสบายหรือคุณเน้นเย็นเน้นเย็นอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของแบบวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าไม่ถึงอ่ะเวลานักเตะเหนื่อยเงี้ยลงมานั่งแบบแจ๊ะปุ๊บแจ๊ะเย็นน่าจะนิ่มมีเนื้อแหละถ้าแจ๊ะเนี่ยน่าจะมีเนื้อติดตัวแล้วมายเซ็ตเพราะฉะนั้นหยุดได้แล้วพอโดนไหมว่าอันนี้โดนไหมโดนไม่เหลือน่าจะโดนนี่คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับที่เรามางานเปิดตัวที่สนาม SCG Stadium นะครับอย่างที่บอกแหละมันเป็นทีมเดียวที่มีงานเปิดตัวจริงๆอะไรดีเราก็ชมเสมอนะว่าดีนะครับแล้วก็หวังว่าแฟนเมืองทองอาจจะไม่พอแค่นี้หรอก
อ๋อจะมีอีกมีอีกเดี๋ยวมีอีกแหละนะครับผมฝากกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดทุกอย่างด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับคิดเล่นพยองทองก็ได้